สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับอัปเดตสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐาศาสตร์โลกกันนะครับเวลานับถอยหลังสงครามโลกครั้งท,ที่3หรือไม่สงครามโลกครั้งที่3นะครับไม่ใช่สงครามของประชาชนชั้นกลางและล่างในประเทศต่างๆนะที่ทําระหว่างกันนะครับแต่มันคือสงครามของอิลิตของชนชั้นปกครองของประเทศต่างๆนะครับที่เป็นศัตรูคู่ปฏิปัปกษ์ต่อกัน ประชาชนชั้นกาลางและล่างของแต่ละประเทศนะครับที่มนะีความเป็นศัตรูปฏิปักษ์ต่อกันเนี่ยจะสามารถส่งเครื่องบินรบรถถังปืนใหญ่ปืนครกนะครับหรือว่ายานยนต์หุ้มเกราะหรือว่าโดนพีชีพหรือขี่อาวุธต่างๆเนี่ยนะครับนะหรือว่ารวมถึงทหารด้วยนะครับนะไปรบในต่างแดนนะหรือไม่ซึ่งแน่นอนที่สุดแล้วมันไม่ได้นะครับผมมันไม่มีอำนาจต่างๆเหล่านั้นซึ่งอำนาจต่างๆเหล่านี้เป็นของอิลิต ของชนชั้นปกครองของแต่ละประเทศนั่นเองหากมีคําสั่งว่าการนโยบายการต่อสู้รบสงครามจากทางอิลิทนะครับชนชั้นปกครองแม้ประชาชนชนชั้นกลางและล่างจะไม่ต้องการนะไปสู้ไปรบก็ยังต้องถูกส่งไปในแนวหน้าอยู่ดีนะฮะเพราะว่าโครงสร้างมันถูกวางไว้แบบนั้น ดังนะั้นสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยจึงไม่ใช่เกิดจากประชาชนส่วนใหญ่อย่างชนชั้นกลางและล่างของแต่ละประเทศนะครับแต่เกิดจากอิลิตนะชนชั้นนําชนชั้นปกครองด้วยท่าทีนะของเหล่านะผู้นําโลกอิลิตโลกเนี่ยแหละครับนะความขัดแย้งทางอํานาจและผลประโยชน์ทําให้ตกลงกันไม่ได้เราจึงมองเห็นนะครับความขัดแย้งและสงครามปะทุปะทะกันหลายจุดในขณะนี้และหรือนะครับอาจจะเกิดขึ้นอีกหลายจุดในอนาคตนะหาก บรรดาอิลิทนะครับโลกต่างๆเหล่านี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงท่าทีที่เป็นศัตรูปฏิปักษ์ต่อกันซึ่งเมื่อนะประเมินเหตุการณ์สถานก,การณ์ต่างๆตามข่าวที่ปรากฏก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับคือเริ่มนะที่จะแบ่งฝักฝ่ายขั้วนะครับแล้วก็พูดคุยกันน้อยลงเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับต่างฝ่ายต่างยืนยันนะครับในจุดยืนของตนเองไม่ยอมแพ้แล้วก็ไม่ยอมถอยไม่ลดลาวาศอกซึ่งกันและกัน ความจริงนะครับถ้าต่างฝ่ายนะแยกนะก็เรียกว่าแยกนะกันไปนะอยู่ในมุมของตนเองนะครับนะก็คงไม่ขยายตัวบรรปลายของความขัดแย้งและสงครามนะแต่เมื่อมันต้องมาเกี่ยวโยงกันแบบเผชิญหน้านะไม่ถอยนะซึ่งกันและก,กันนะมันก็ถึงจุดประทะกันในที่สุดนะครับนะดังนั้นจึงบอกว่า เวลาในขณะนี้นะเป็นการนับถอยหลังสู่สงครามโลกครั้งที่3นะของบรรดาอิลิตโลกก็ไม่น่าจะผิดนะครับนะไม่ใช่จากมือนะของประชาชนส่วนใหญ่ในโลกนี้นะครับมันอิลิตเนี่ยรบกันเพื่อชิงผลประโยชน์และอำนาจให้กับพรรคพวกนะอิลิตของตนเองนี่แหละโดยใช้ประชาชนนะครับชั้นการและล่างเนี่ยเป็นเครื่องมือนะในการได้มาของผลประโยชน์และอำนาจนั้นมันเวลานะกำลังนับถอยหลังนะสู่สงครามโลกครั้งที่3เนี่ย มันอยู่บนการตัดสินใจนะครับของบรรดาอิลิตโลกนะครับไม่ใช่ประชาชนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้นะครับนั้นก็พวกเราก็พยายามเอาใจช่วยนะว่าความขัดแย้งระหว่างอิลิตนะคงจะหาทางลงได้แบบสันติไม่งั้นนะครับการตัดสินใจกดปุ่มนิวเคลียร์เนี่ยมันอยู่ในอำนาจของอิลิตนั่นเองนะครับแล้วจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ